รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง 5HD แห่งนี้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนางสาวไทยประจำปี2566ค่ะแต่คุณผู้ชมคะถ้าเรามีภาพจำเรานึกถึงความเป็นนางงามในยุคก่อนแล้วก็มีพัฒนาการมาจนถึงนางงามในยุคปัจจุบันเชื่อเหลือเกินว่าเราคงจะเห็นพัฒนาการของนางงามซึ่งไม่เพียงแต่มีความงามในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะคะแต่ว่านางงามในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางงามเวทีระดับประเทศอย่างนางสาวไทยย่อมต้องมีความถึงพร้อมทั้งในเรื่องของความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณชนนิการสุพิทยาพรนางสาวไทยประจำปี2566จะมาบอกเล่าถึงวิธีคิดทัศนคติการใช้ชีวิตและค่านิยมความงามของผู้หญิงยุคใหม่ในฐานะที่เธอเป็นคนที่สวยที่สุดบนเวทีนางสาวไทยเวทีใหญ่ระดับประเทศในวันนี้ค่ะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณชนนิการสุพิทยาพรหรือว่าคุณการนางสาวไทยประจำปี2566ซึ่งเป็นนางสาวไทยคนที่54ของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกน้องการนะคะได้เลยค่ะน่ารักสดใสมากๆเลย ค่ะ หลังจากที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยแล้วเนี่ยรู้สึกชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมโหเปลี่ยนมากเลยค่ะเปลี่ยนยังไงบ้างจากที่เราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง เป็นเด็กเจียงใหม่เจ้า ก็คือพอมาทำงานที่กรุงเทพก็ทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นไปไหนก็มีคนถ่ายรูป หรือว่ามีคนถามคำถามอะไรเงี้ยค่ะ เยอะมากค่ะก็ทำให้เราชีวิตเปลี่ยนเพราะปกติเวลาออกไปไหนเราก็ไม่ค่อยแต่งหน้าหรือว่าเป็นแบบเดินไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปไหนลุยๆใช่ไปไหนลุยๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วค่ะแต่ไม่ถึงขั้นต้องสวมมงอย่างนี้นะไม่ต้องขนาดนี้ค่ะแต่ว่ากลายเป็นทุกคนรู้จักเรามากขึ้นทำให้ยอดฟอลในไอจีในเฟซบุ๊กหรือว่าการไปออกสื่อที่ไหนก็ทำให้มีคนรู้จักเรามากขึ้นเราก็ตกใจที่ว่ารู้จักเราด้วยหรอหรือว่าพ่อกับแม่หนูเองก็ทุกคนแถวๆบ้านโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็คือไปเยี่ยมบ้านกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเสียงตอบรับดีมากดีมากค่ะใช่ค่ะคงต้องให้น้องการย้อนกลับไปถึงชีวิตในวัยเด็กนะคะน้องการเกิดที่ไหนโตมายังไงโอ้จริงๆเราการเป็นคนเจียงใหม่เจ้าแล้วก็เกิดแล้วก็โตที่นั่นเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านค่ะ อยู่ด้วยกันกับแม่พ่อแล้วก็คุณย่าค่ะ ใช่ค่ะในครอบครัวแล้วก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวเนี่ย ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ห่วงเหรอเพราะว่าคือดูสนหน้าดูแล้วก็คือทำอะไรต่อมีอะไรทำกิจกรรมมาเยอะมากตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะก็จริงๆเราก็ห่วงค่ะแต่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนิดนึงค่ะแล้วเราก็มีความชอบทำกิจกรรมมากๆก็เลยไม่ค่อยอยู่ติดบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่การให้กับแม่คือความเชื่อใจค่ะคือการเชื่อมั่นในแม่และแม่ก็เชื่อมั่นในการว่าทุกอย่างที่การเลือกที่จะทำคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่มีความลับกับแม่แล้วเหมือนแรกกันค่ะหนูก็ให้แม่สามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้คือมีรหัสกันหรือว่าคือส่งในทุกอย่างเลยเพราะเราไม่มีความลับอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราขอไปทำกิจกรรมได้ไหมนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าแม่เองเนี่ยก็คือมีพาสเวิร์ดใช่ค่ะสามารถที่จะคือเล่น account โซเชียลมีเดียของเหมือนผู้จัดการของการไปได้เลยค่ะเพราะปกติเนี่ยพอการทำอะไรหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยก็ทำให้บางทีเราอาจจะหลุดไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะช่วยดูว่างานนี้ไปยังงานนี้มีคอนเฟิร์มหรือยังอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวย่อมค่ะอยู่ที่บ้านค่ะค่ะค่ะตอนสมัยมัธยมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มรักสวยรักงามแล้วหรือยังเริ่มเห็นหรือยังว่าอนาคตจะเป็นนางสาวไทยเนี่ยไม่เลยค่ะไม่เลยคือตอนเด็กๆนี้ยอมพูดตรงว่าทุกคนคิดว่าตัวเองขี้เหร่เลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะโดนล้อค่ะว่าหน้ามะม่วงเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีเหม่งเยอะมากแล้วก็คางยาวค่ะแล้วเพื่อนก็จะล้อว่าเป็นเหมือนมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ยิ่งทำให้เราเสียเซลล์รู้สึกว่าเราไม่ใช่สวยพิมพ์นิยมระดับแบบช่วงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเลยทำหนูว่าเป็นจุดดีนะคะเพราะว่ามันทำให้การอ่ะรู้สึกว่า
โอเคเราไม่สวยแต่เราจะเก่งเพื่อให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นได้ค่ะก็ทำให้การทำกิจกรรมเยอะมากเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถมีโอกาสพัฒนาชีวิตได้สูงมากขึ้นถ้าเราเป็นคนเก่งค่ะดูแลครอบครัวได้ทัศนคติเป็นบวกมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วพี่หนิงก็ทราบว่าพอเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยนี่ก็ยิ่งทำกิจกรรมอะไรต่างๆเป็นขาลุยใช่ค่ะคือเป็นทั้งสายบู๊สายบุญหมดเลยนะน้องการใช่ค่ะทำอะไรมาบ้างโอ้จริงๆก็คือพอเข้ามหาลัยก็จะเป็นทั้งประธานรุ่นประธานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยประธานนักศึกษาอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็มีทำกิจกรรมเป็นผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็โอ้โหแข่งขันด้านวิชาการกีฬาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงตำแหน่งสูงสุดในมหาวิทยาลัยก็คือเป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะสุดยอดคือทำกิจกรรมตลอดเลยใช่ค่ะเพราะว่าการมีเป้าหมายในชีวิตว่าเราอยากที่จะดูแลครอบครัวให้ได้อยากทำให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวเรามากๆอะค่ะมันเลยทำให้ทุกวินาทีที่เราใช้ชีวิตอะเราไม่อยากหยุดเฉยๆอะค่ะเราอยากจะทำทุกอย่างมีโอกาสมาเมื่อไหร่ปุ๊บเราคว้าไว้หรือถ้าไม่มีโอกาสเราจะไปวิ่งหาเลยว่าโอกาสอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราเป็นคนวิ่งชนใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นลูกสาวคนเดียวเราต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคตเราเลยอยากจะทำให้จุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดในอนาคตที่เราต้องทำอย่างเงี้ยสุดยอดแล้วการเรียนอะไรค่ะการเรียนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะไม่หนักเหรอยังทำกิจกรรมได้อีกหนักมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่การคิดไปตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะว่าเราไม่อยากเรียนอยู่อย่างเดียวเราอยากจะมีประสบการณ์ควบคู่ไปกับการเรียนได้ด้วยอะค่ะก็เลยทำให้ทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเพราะว่าการเชื่อว่าการเรียนคือการลงทุนนะคะแต่ว่าสิ่งจริงๆของเราคือการทำงานมากกว่าซึ่งทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันคือต้องใช้ประสบการณ์ค่ะวิชาชีพหรือว่าวิชาการเราสามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลาไม่มีทางสิ้นสุดอยู่แล้วอะค่ะแต่ประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายๆทำให้การเลือกที่จะแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือเนี่ยไปทำกิจกรรมด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วตอนที่งานหนักมากที่สุดน่าจะเป็นตอนเป็นนายกสโมสรนักศึกษาไหมถูกต้องค่ะหนักมากๆค่ะในชีวิตตอนนั้นต้องจริงๆการก็เขาเรียกว่าต้องเลือกเหมือนกันนะคะมีช่วงเวลาในชีวิตที่ต้องเลือกเยอะมากเลยตอนที่เป็นนายกเพราะว่ากันจำได้เลยว่าตอนนั้นกันอยู่ปี4ค่ะทำให้เรามีวิชาที่เป็นแล็บแล้วก็ต้องเข้าเรียนให้ตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากการก็ตัดสินใจดรอปค่ะบางตัวเพราะการก็คุยกับแม่เลยว่าแม่แต่ไม่ได้ดรอปเป็นปีนะคะดรอปบางตัวที่เป็นแล็บแล้วก็เรียนเชื่อปกติใช่ค่ะแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เชื่อใจกันไหมแล้วแม่ก็บอกว่าแม่เชื่อใจในตัวการเสมอใช่คือเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วนะก็คือว่าการเป็นนายกอะค่ะมันไม่ได้มาง่ายๆเลยเราต้องเลือกตั้งจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายหมื่นคนอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้เสียงนักศึกษามาเลือกเราเนี่ยมันยากมากแล้วนายเวลานายกอะค่ะมีแค่1ปีเท่านั้นแต่ว่าเรียนเนี่ยยังไงก็จบค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราไม่คว้าไว้เราจะไม่มีโอกาสในการกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้เลยแล้วการไม่อยากจะเป็นผู้นำที่มีแค่ชื่อค่ะแต่อยากเป็นผู้นำที่สามารถที่จะบริหารนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนักศึกษาแล้วก็ผู้บริหารให้เบรนเข้ากันได้แล้วที่สำคัญก็คือประสบการณ์ตรงนี้ถ้าไม่มีเราและเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังเราจะทำยังไงเพราะเราเลือกตั้งชนะมาแล้วอะค่ะมันก็ทำให้โอเคงั้นเราเลือกดรอปแล้วก็จัดเวลาทำให้เราไม่กระทบกับการเรียนจนทำให้เราแบบเกรดเราลดลงอะค่ะแต่ว่าเราเลือกที่จะแบ่งเวลามาทำตรงนี้เพราะเราเห็นความสำคัญตรงนี้มากๆค่ะนั่นคือบางส่วนเท่านั้นเองนะคะของประสบการณ์ในชีวิตของคุณการนางสาวไทยประจำปี2566ซึ่งไม่ธรรมดาแล้วก็เราได้เห็นความฉลาดเฉลียวความกระฉับกระเฉงแล้วก็สิ่งที่เธอมีอะไรคิดแล้วก็ทำอยู่ตลอดเวลาเข้าสู่เวทีประกวดนางงามได้ยังไงอะคะจริงๆก็คือหนูก็ตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าโอกาสต่อโอกาสนะคะสำหรับการคิดว่านะคะเพราะว่าพอเรามีโอกาสได้เป็นทางผู้นำเชียร์บุคลิกภาพของเราเริ่มดีขึ้นแล้วพอมาเป็นนายกสโมสรนักศึกษาก็ทำให้การพูดของเราเป็นมีความฉะฉานมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นมากขึ้นค่ะใช้ทำให้พี่แมวมองหรือว่าพี่ผู้จัดการนี่แหละค่ะมาเห็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกันน่าจะเหมือนไปประกวดเวทีเล็กๆที่เป็นแบบแอมบาสเดอร์ของธนาคารหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเป็นพี่ๆแบบคอนเน็กชันกันนี่แหละค่ะชวนไปแล้วปรากฏว่าก็ได้ทำให้พี่เลี้ยงของเราจริงๆหรือว่าพี่ผู้จัดการเราจริงๆเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยนะคะไปเห็นค่ะแล้วก็เลยมาแบบน้องๆแบบสนใจอยากจะประกวดจริงจังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นัดคุยกับคุณแม่กับเราอย่างเงี้ยค่ะเพื่อตอนแรกเราก็กลัวว่าเอ้ยเราจะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอเราไปคุยกับเขาจริงๆอะค่ะมันกลับกลายเป็นว่าการประกวดนางงามคืออีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกรูปแบบหนึ่งอะค่ะแล้วเราสามารถที่จะหารายได้พิเศษ
เพื่อที่จะไม่ต้องรบกวนที่บ้านได้อีกด้วยอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแค่เราต้องก้าวออกมาจุดเซฟโซนตัวเองต้องกล้าแสดงออกด้านหน้ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้โอเคงั้นลองขวาดูเวทีแรกๆเลยที่ต้องการเริ่มเข้าสู่การประกวดเนี่ยที่บอกว่าเริ่มจากเวทีธนาคารอะไรต่างๆนี่คือกี่ปีมาแล้วโอ้โหตั้งแต่ปี4ตอนนี้การปี4ประมาณ62ตอนนี้66 4ปีค่ะแล้วก็ขยับจากเวทีเล็กไปเวทีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่จนกระทั่งก่อนที่จะเป็นนางสาวไทยก็นางสาวเชียงใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นนางสาวเชียงรายด้วยนะคะเชียงรายก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็นางสาวไทยค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของการเตรียมตัวประกวดนางสาวไทยจนกระทั่งคว้ามงกุฎและสิ่งที่จะก้าวต่อไปของนางสาวไทยนะคะจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยต่อไปเวทีไหนอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับคุณชนนิการสุพิทยาพรนางสาวไทยประจำปี2566ค่ะตอนที่เรียนอยู่เนี่ยทำโครงการอะไรต่างๆมากมายรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ไปประกวดในระดับนานาชาติด้วยใช่ค่ะนี่คืออะไรคะจริงๆมีหลายนวัตกรรมที่การได้ร่วมสร้างกับทีมนะคะแต่ว่าตัวที่ได้ไปนานาชาติก็คือเรื่องของการทำขวดรีไซเคิลหรือว่าขวดน้ำหมุนเวียนในธุรกิจโรงแรมของ Marina Bay Sands ณประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นเรียนปีไหนตอนนั้นเรียนปี4เหมือนกันค่ะซึ่งเป็นการร่วมทีมที่ไม่ใช่แค่กับคนไทยนะคะแต่ในทีมการก็จะมีทั้งไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียค่ะซึ่งเราก็ไปคว้าชัยได้ที่2ได้ที่2ใช่ค่ะของที่สิงคโปร์มาด้วยกันค่ะค่ะอันนั้นชื่อรางวัลอะไรนะเป็น The Innovation Challenge ใช่ค่ะในโครงการ Youth Ecosperity Dialogue ค่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจหมุนเวียนหรือว่าธุรกิจที่ยั่งยืนตามคำของมันเลยก็คือ Ecosperity ที่ย่อมาจากตัว Ecosystem ที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็รวมกับ Sustainability ซึ่งก็คือธุรกิจยั่งยืนใช่ค่ะเพราะว่าสิงคโปร์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกิจยั่งยืนเนี่ยมานานมากแล้วค่ะเทรนด์เข้ามาเป็น10ปีแล้วนะใช่ค่ะแล้วเขาก็ให้โอกาสเด็กไทยหรือว่าเด็กต่างชาติที่เป็นเยาวชนเนี่ยไปสัมมนากันที่นั่นแล้วเราก็ร่วมกันคิดโครงการร่วมกับเพื่อนต่างชาติค่ะ I am possible อันนี้เป็นโครงการที่การเริ่มทำตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงการประกวดนางสาวไทยค่ะเพราะว่าการเองมีความผูกพันกับน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมาเยอะมากตั้งแต่ปี2ที่เริ่มตัดสินใจเรียนภาษามืออย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรามีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอมาเป็นนายกใช่ไหมคะของมช.ก็มีโอกาสนำเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในนโยบายในการหาเสียงแล้วพอเป็นนายกก็มีทำกิจกรรมกับน้องๆเยอะมากแล้วพอเรามีโอกาสได้ประกวดนางสาวไทยอะค่ะการก็เลยไม่อยากจะลืมน้องของน้องไว้ข้างหลังอีกแล้ว อยากจะให้ทุกคนเห็นศักยภาพของน้องๆกลุ่มนี้เหมือนเทียบที่การเห็นในระดับประเทศด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้การทำโครงการ I am possible อย่าให้ข้อจำกัดที่เราเลือกเกิดไม่ได้มาขีดเส้นความสามารถของเราเหมือนกับน้องๆผู้ปกครองทางการได้ยินค่ะที่แม้เขาจะไม่ได้ยินเสียงแต่เขาไม่เคยหยุดจะพัฒนาตัวเองเลยนะคะน้องๆบางคนเนี่ยสอบติดมช.คณะวิจิตรศิลป์ด้วยนะคะบางคนมีศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าเราเปิดใจที่จะรับศักยภาพเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหรือยังซึ่งจริงๆเรามีคนที่บกพร่องทางการได้ยินเนี่ยเป็นทั้งศิลปินนักศิลปะบาร์เทนเดอร์หรือแม้กระทั่งโอ้โหนักร้องก็มีใช่ค่ะเป็นได้หมดเลยเพียงแต่ว่าสังคมเปิดใจยอมรับหรือยังอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการก็เลยนำโครงการนี้เนี่ยมาขยายต่อในระดับประเทศค่ะซึ่งก็คือในการประกวดนางสาวไทยการได้สวมใส่กระโปรงที่เพ้นท์โดยน้องๆในห้องดำหรือว่าห้องรอบสัมภาษณ์ทัศนคติเชิงลึกอย่างเงี้ยค่ ะก็รู้สึกว่าตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนเปิดใจที่อยากจะเรียนรู้ภาษามือแล้วก็อยากรู้จักน้องๆมากขึ้นจากโรงเรียนสดศึกษาทั่วประเทศเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งด้วยที่ทำให้คนกล่าวขวัญถึง ในเวทีนี้แล้วก็ตอนที่น้องการเองได้รางวัลแล้วนะคะก็ยังส่งภาษามือไปถึงน้องๆผู้พิการทางการได้ยินด้วยใช่ค่ะใช่เพราะว่าเหมือนตอนนั้นมันเป็น proudy moment นะคะที่แบบว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วอะแล้วเราก็มายืนตรงนี้ได้เนี่ยถ้าไม่มีน้องๆผู้ปกครองทางการได้ยินเราไม่มีทางทำได้เลยอะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยอยากที่จะส่งสารเนี่ยไปถึงน้องๆ
น้องๆผู้พิการทางการได้ยินด้วยอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกว่าหูหนวกได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีบทความนึงที่พูดว่าโปรดเรียกฉันว่าคนหูหนวกเลยอะค่ะไม่ได้เป็นคำที่แย่นะคะคนหูหนวกรู้สึกว่าไม่ได้เป็นการบูลลี่ค่ะใช่เป็นคำที่ดีด้วยซ้ำค่ะแต่คำที่เขาอาจจะไม่โอเคคือแบบใบหรืออะไรแบบนี้มากกว่าค่ะเราสามารถเรียกว่าหูหนวกได้เต็มปากเลยนะคะเพราะว่าบางทีมันมีระดับของการได้ยินใช่ค่ะใช่ก็เลยมีความบกพร่องทางการได้ยินก็เลยเป็นรวมๆค่ะหลากหลายคนรวมๆบางคนจะได้แว่วแววได้ยินแบบเดซิเบลเท่านี้เท่านั้นอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเราจะมีทั้งหูหนวกหูตึงแล้วก็หูดีค่ะมีหลายอันค่ะใช่หูดีค่ะจำได้ไหมวันนั้นน่ะที่สื่อสารบนเวทีไปยังน้องๆที่หูหนวกหรือว่าผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยว่ายังไงวันนี้ลองทำอีกทีจำได้ขึ้นใจเลยค่ะ ก็คือพี่เนี่ยทำได้แล้วนะน้องๆหูหนวกทุกคนเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันค่ะใช่และเธอคนนี้คือ MT 09เชียงใหม่ครับชมพิการสุทธิศยาพรแสดงความยินดีกับนางสาวไทยประจำปีนี้ครับ MT 09เชียงใหม่ผู้ชมพิการสุทธิศยาพรนางสาวใจของเราครับเพราะฉะนั้นรองอันดับ1นะครับ MT สามารถสกลนครมาริสาโพธิราชครับและลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญคุณมาริตาดวงคำฟาร์เมอร์นางสาวไทยประจำปี2565มอบมงกุฎเกียรติยศจากก้อนไดมอนด์และสายสะพายประจำตำแหน่งให้กับนางสาวไทยประจำปีนี้ครับขอเรียนเชิญครับนั่นก็คือเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจผู้ชมด้วยนะคะนางการเพราะว่าคือมันเป็นการส่งสารแล้วก็มันทำให้ทะลุข้อจำกัดของการสื่อสารอะไรต่างๆบนเวทีนางงามแต่จริงๆแล้วนางการเองก็พูดได้หลายภาษาด้วยนะนอกเหนือจากภาษามือใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ fluent นะคะคือแค่แบบแฟร์คือระดับปกติพอสื่อสารได้แต่ต้องยอมตรงๆว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแบบเรื่อยๆอะค่ะความสามารถในการสื่อสารเราก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะแต่เป็นภาษาที่การสนใจแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้กี่ภาษาก็จะมีไทยอังกฤษเกาหลีแล้วก็ภาษามืออักษรเบรลค่ะนี่คือภาษาสากลจริงๆนะคะภาษามือก็เหมือนภาษาพูดของเราเลยค่ะถ้าใช้ในประเทศไทยกับอังกฤษก็ไม่เหมือนกันภาษามือไทยภาษามืออังกฤษภาษามืออเมริกาหรือว่าภาษามือสากลก็แตกต่างกันไปค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กันก็เลยเริ่มเรียนภาษามือสากลเพิ่มขึ้นด้วยค่ะในตอนนี้ตอนที่เตรียมตัวประกวดนางสาวไทยตอนนั้นเรามองภาพนางสาวไทยหรือว่าทำการบ้านนางสาวไทยรุ่นก่อนๆรุ่นพี่ๆยังไงและเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้จุดแข็งของเราอันนี้คือจุดที่เราต้องเติมเข้าไปอะไรต่างๆนี่วางแผนยังไงตอนประกวดต้องยอมต้องพูดเลยว่าปีการเป็นปีที่พิเศษค่ะเพราะว่าเป็นการประกวดนางสาวไทยโดยที่ประกวดเป็นจังหวัดก่อนค่ะ ซึ่งปกติจะไม่มีแบบนี้ ปกติจะเป็นการแบบมาประกวดเองหรือว่ามีทีมมาเองเลย แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็นการประกวดแบบระบบจังหวัดมาก่อน มันทำให้การนำจุดนี้มาเป็นจุดดีของตัวเอง เพราะการเป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่เกิดแล้วก็โตที่นั่นด้วย ทำให้เรามีความผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่สูงมากเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวของตัวเองเลยค่ะในการประกวด ทั้งการพูดการจาบุคลิกภาพกิจกรรมที่เราทำเรา represent เชียงใหม่ทั้งหมดได้หมดเลยรถแดงสถานที่ท่องเที่ยวประตูท่าแพหรือแต่อาหารไส้อั่วน้ำพริกอ่องเนี้ยค่ะคือเราสามารถหยิบมานำเสนอในเวทีประเทศได้อย่างเต็มที่เพราะนี่คือจุดเด่นของเราในการที่จะนำเสนอความเป็นโลคอลสู่เลยค่ะค่ะเพราะปีนี้ก็เป็นธีมแบบนี้เลยจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของการก็คือการไม่ได้มาประกวดคนเดียวแต่การพาน้องๆหูหนวกมากับการด้วยมันเลยทำให้เราจะไม่มีทางยอมแพ้ตัวอุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะเรายังมีน้องๆผู้ปกป้องทางการได้ยินอีกหลายคนที่อยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเหมือนแบบมีขวัญและกำลังใจตลอดเวลาเพราะการประกวดหนึ่งครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีอุปสรรคเยอะมากค่ะปัญหามันจะเกิดเยอะโหมันเป็นเรื่องยิบย่อยเยอะมากนะคะอย่างเช่นเรื่องของการพูดคุยกันในระหว่างทีมเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าคนนี้อยากได้ชุดแบบนี้หน้าผมแบบนี้แต่อีกคนนึงไม่ได้เห็นแบบนี้ด้วยมันก็จะเกิดการแบบโอ้เริ่มมีการทะเลาะกันเริ่มมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะฉันอยากให้น้องใส่ชุดแบบนี้อยากให้น้องทำผมกับคนนี้แต่งหน้ากับคนนี้อันนี้แค่ระดับย่อยนะคะหลายๆอย่างเช่นมีการต้องมีการเปิดตัวในวันนี้ต้องมีการนำของจากเชียงใหม่มาขายแต่ของส่งมาไม่ถึงทำยังไงนี่ต้องมีการแก้ไขในการบริหารจัดการเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่ทางกายภาพตัวนางงามอย่างเดียวนะใช่ค่ะต้องมีการเตรียมตัวพวกนี้หมดเลยแล้วพอของมาไม่ทันจะทำยังไงหน้างานก็ต้องสวัสดีค่ะมาแล้วแต่ว่าของหลังบ้านเรายังมาไม่ทันขายอะไรดีอะแคบหมูแล้วกันโอเคจัดมาเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเชียงใหม่ก็ต้องมีการแก้ไขในการเฉพาะหน้าเยอะมากค่ะแต่ว่าพอเราอยู่บนเวทีเราก็จะได้ฝึกกัน
ขาเรียกว่าควบคุมสติจะต้องไม่เครียดจะต้องสามารถ the show must go on the show must go on ใช่ค่ะคิดว่าโจทย์ของการประกวดนางสาวไทยในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยปีน้องการเนี่ยนะกับโจทย์นางสาวไทยยุคก่อนๆมารวมไปถึงบริบททางสังคมภาพลักษณ์ของนางสาวไทยการรับรู้ภาพจำของนางสาวไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมโอ้โหจริงๆกันก็คิดว่าเปลี่ยนนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องของความสวยเป็นหลักเรื่องของความสง่าเป็นหลักคือเราดูนางสาวไทยดูเหมือนเทพนิยายอะเราดูเหมือนกับนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เมื่อก่อนคือโอ้โหเยอะมากแต่ว่าพอมาเป็นสมัยนี้นะคะกันคิดว่าผู้หญิงเรามีมากกว่าความสวยเราเป็นคนที่สามารถ empower ให้กับคนอื่นได้ทำในสิ่งตัวเองอยากทำมากขึ้นผู้หญิงเป็นผู้นำได้เป็นอะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะเป็นโดยที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอะค่ะเพราะฉะนั้นกันรู้สึกว่าบทบาทของผู้หญิงสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราเป็นผู้นำได้เรามีนายกหญิงเรามีทั้งโอ้โหผู้ประสบความสำเร็จผู้หญิงนักธุรกิจหญิงอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนางงามก็เหมือนกันค่ะมันเปลี่ยนไปและการก็เชื่อมั่นด้วยตัวของการเองเลยว่าการไม่ใช่คนที่สวยไม่ใช่คนที่สูงที่สุดบนเวทีอะค่ะแต่สิ่งที่เรามีคือเราสามารถ empower คนอื่นได้ด้วยความเป็นตัวของเราเองอย่างเงี้ยค่ะนี่คือค่านิยมความงามของตัวน้องการเองแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมด้วยใช่ซึ่งนี่คือเป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดแล้วเราก็แสดงตัวตนออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็สอดคล้องกับค่านิยมความงามของโลกปัจจุบันนี้ด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่า beauty standard มีหลายคนเคยสงสัยเยอะมากว่ามีทำไมไม่เห็นจะดีเลยมันสร้างความ privilege ใช่ไหมคะแต่การไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะการคิดว่า beauty standard เราไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมากำหนดนะคะเราสามารถกำหนดคุณค่าความงามของตัวเราเองได้แล้วถ้าเราไม่ยอมให้คนอื่นมาตัดสินเราอะเราสามารถที่จะนำจุดนี้มาเป็นจุดดีของเราด้วยซ้ำอะค่ะโดยการที่เราพัฒนาตัวเองให้เรามีความงามจากออกมาจากข้างในอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้การรู้สึกว่าวิธีนางงามเนี่ยไม่ใช่การทำแบบเหมือนกับ beauty privilege แล้วนะคะแต่มันเป็น capability privilege มากกว่าคุณต้องสู้นะคุณต้องพยายามคุณถึงจะได้มาเรื่องของความ privilege ต่างๆกันก็เลยคิดว่านี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้นะคะว่าถ้าคุณอยากจะมีสิทธิพิเศษอะไรในสังคมหรืออยากจะมีคนรู้จักมากขึ้นน่ะคุณต้องเก่งคุณต้องพยายามไม่มีอะไรที่คุณต้องพัฒนาถูกต้องค่ะแต่เมื่อได้มาซึ่งสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นอยู่บนเวทีมี spotlight จับเสียงดังขึ้นแล้วก็จงใช้เสียงที่ดังขึ้นนั้นให้เป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็คนที่อยู่ในวงกว้างด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ต้องการมองเรื่องของกลุ่มเปราะบางต่างๆด้วยถูกต้องค่ะเรามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้อีกมากเลยค่ะซึ่งก็มองวิธีนางสาวไทยเป็นแบบนั้นเลยน่ารักมากยอดเยี่ยมมากค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปพอเราได้นางสาวไทยแล้วเนี่ยเราต้องไปประกวดที่ไหนยังไงต่ออีกคะแล้วก็เตรียมตัวยังไงต่อไปตอนนี้ก็ได้ไปประกวดต่อที่ Miss Global ค่ะ2023ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่จะมีสาวงามจากหลากหลายประเทศมาประกวดค่ะก็การก็เตรียมตัวเยอะมากทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเราเนี่ยพูดภาษาไทยได้ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยแล้วจะทำไงให้มันดีขึ้นก็ต้องมีการเทรนต้องมีการเรียนกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากรวมไปถึงการพัฒนาระดับภาษามือของเราด้วยที่เป็นภาษามือไทยค่ะไปเป็นภาษามือสากลด้วยค่ะอันนี้คือประกวดเมื่อไหร่ที่ไหนตอนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนจะประกาศมาว่าเป็นประกวดประมาณมกราค่ะปีหน้าที่เวียดนามและกัมพูชาค่ะเพราะว่าเตรียมตัวอีกเยอะใช่ค่ะจริงๆก็ไม่เยอะนะคะไม่เยอะหรอกนี่น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้แป๊บเดียวพูดได้เลยอะค่ะต้องมีความชำนาญต้องฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะคือปีนี้เป็นครบรอบ10ปีของ Miss Global ด้วยค่ะก็เลยเขาก็เลยอยากจะจัดหลากหลายประเทศให้มีการเก็บตัวโฮสต์เนี่ย2ประเทศก็คือเวียดนามกับกัมพูชาค่ะโอ้น่าสนใจมากใช่ค่ะซึ่งกันยังไม่เคยเห็นวิธีการประกวดระดับโลกไหนที่เก็บตัวมากกว่า1ประเทศเลยค่ะเพราะว่าการจะเคลื่อนย้ายนางงามทุกคนบินไปต่างประเทศแบบ2ประเทศ3ประเทศอย่างเงี้ยกองใหญ่มากกองใหญ่มากสัมภาระเยอะมากอะไรแบบนี้กันกำลังรอลุ้นดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงคะค่ะนี่ก็คือขั้นตอนต่อไปที่ต้องขอกำลังใจจากคุณผู้ชมด้วยจากคนไทยด้วยนะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายด้วยข้อคิดและแรงบันดาลใจจากนางสาวไทยประจำปี2566กับคุณการค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ผู้ชมรายการของเราได้พลังได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ทึ่งชื่นชมกับความคิดความรู้ความสามารถรวมทั้งความงามต
ามค่านิยมหรือมาตรฐานความงามของผู้หญิงยุคใหม่อย่างเต็มเปี่ยมจากนางสาวไทยประจำปีนี้นะคะคุณชนนิการสุพิทยาพรเป้าหมายสูงสุดในชีวิตการอยากจะไปถึงไหนอยากจะทำอะไรหลังจากถอดมงกุฎแล้วต่อไปในอนาคตจริงๆแล้วการเนี่ยตั้งเป้าหมายใหญ่สุดในชีวิตนะคะคือการทำให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวกันมากๆโดยที่การไม่จำเป็นต้องฟิกซ์เลยว่าในอนาคตก็ต้องเป็นใครค่ะอาจจะเป็นเภสัชกรสาวเป็นนางงามระดับโลกหรือว่าเป็นอาชีพอื่นๆที่สามารถส่งเสริมความเป็นตัวเองได้มากขึ้นนะคะการไม่อยากกำหนดเลยว่าตัวเองจะต้องเป็นใครแต่สิ่งที่การมีคือการอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขในทุกๆวันนะคะมันเป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็เป้าหมายของการที่อยากทำให้เกิดขึ้นในทุกๆวันเลยแล้วก็ใหญ่สุดในชีวิตแล้วค่ะที่เกิดมาครั้งหนึ่งคือจะต้องทำให้ได้คือครอบครัวต้องภูมิใจแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็ที่สิ่งสำคัญก็คือระดับย่อยมันก็จะเกิดตามมาเองค่ะเมื่อเป้าหมายสูงสุดเรามันใหญ่มากพอและชัดเจนมากพอทำให้ย่อยๆมันจะตามมาเองค่ะจริงๆแล้วเป้าหมายใหญ่เป้าหมายสูงสุดของนักการคือเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันจะให้พลังเราในการที่จะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ขยายวงจากภายในครอบครัวของเราสร้างความสุขสร้างความมั่นคงสร้างรอยยิ้มอะไรต่างๆให้คนทั่วไปในวงกว้างอีกเยอะเลยแล้วเป็นอย่างมองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยอุปนิสัยแบบนี้รักการเรียนรู้แบบนี้พัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนแล้วก็เดินเข้าหาโอกาสแบบนี้จะบอกวันนี้ว่าอนาคตเป็นอะไรนี่ก็ยากนะ เพราะว่าไม่รู้ว่าปีหน้าต้องการจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกนะคะปีต่อไปอีก5ปีอีก10ปีจะไปสนุกแล้วก็ไปเรียนรู้ไปเฉิดฉายอยู่ในเวทีไหนอีกเราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นอนแสดงว่าต้องรอติดตามนะคะว่าการจะไปที่ไหนต่อเพราะว่าทุกๆปีการจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งด้านบวกด้านลบนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนขอบคุณทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็มีบางครั้งหลายครั้งเลยที่พลาดแต่ว่าการเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้ค่ะคือยิ่งพลาดเราต้องยิ่งทำใหม่ให้สำเร็จให้ได้มันก็เลยทำให้เราดูเหมือนทำอะไรเยอะเนี่ยแหละค่ะทุกอย่างเป็นใช่เพราะว่าเราไม่ยอมแพ้จริงๆการพลาดมาเยอะเหมือนกันค่ะผิดพลาดก็โหบ่อยมากแต่ว่าสิ่งที่การมีคือการไม่ยอมแพ้ผิดก็แค่ต้องขอโทษยอมรับกับมันยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขลุกขึ้นมาเองเพราะว่าเรามีโอกาสใหม่ที่ช่วงพรุ่งนี้เสมอค่ะถ้าเรายังไม่ตายก็ต้องดิ้นกันต่อไปค่ะไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆค่ะมีอะไรอยากจะแบ่งปันวิธีคิดดีๆพลังแบบที่ต้องการมีให้กับผู้หญิงยุคใหม่บ้างค่ะสิ่งที่กันอยากจะฝากถึงผู้หญิงยุคใหม่เลยนะคะก็คืออยากให้กล้าออกมาประกาศความเป็นตัวเองค่ะถ้ามีโอกาสเข้ามาให้คว้าเอาไว้หรือถ้าไม่มีโอกาสวิ่งเข้าหามันเลยค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมันมีเยอะนะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นช้างเท้าหลังอะค่ะแต่ว่าเราสามารถเป็นผู้นำได้ผู้นำของชีวิตตัวเองเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องสิ่งใหญ่อะไรเลยผู้นำในชีวิตตัวเองสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยการที่เราเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือทำค่ะการเชื่อมั่นเสมอว่าคนเราเนี่ยไม่มีทางพร้อมกับอะไรแบบ 100% แน่นอนให้ตัดสินใจลงมือทำไปก่อนค่ะถ้าผิดพลาดก็ค่อยเก็บมาเป็นบทเรียนแล้วก็แก้ไขแต่ถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จใครจะไปรู้ล่ะคะเราอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดใจเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายมีความฝันแล้วก็ทำให้สำเร็จค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้นางสาวไทยประจำปี2566และดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ